ดีๆที่จังหวัดพิษณุโลกกันนะคะครับเป็นโครงการเน็ตอาสาเพื่อผู้สูงอายุนะครับเพราะว่าบางทีเขาอาจจะใช้อินเทอร์เน็ตใช้คอมพิวเตอร์ไม่ขนาดเท่าไหร่นักนะครับใช่ค่ะล่าสุดนี้นะคะทางกระทรวง ICT ค่ะได้ร่วมกับสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยนำวิทยากรเน็ตอาสาไปเปิดสอนชาวบ้านนะคะเพื่อทำเพจร้านค้าออนไลน์ค่ะโดยศูนย์เรียนรู้ ICT ชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกถูกจัดเป็นที่อบรมโดยวิทยากรเน็ตอาสาที่สอนวิธีการใช้คอมพิวเตอร์พร้อมทั้งมีการแนะนำการสอนใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานให้กับผู้สูงอายุภายในชุมชนก่อนที่จะสอนใช้แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถใช้อินเทอร์เน็ตและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างถูกต้องรวดเร็วแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะตลอดจนสามารถนำเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ในการทำเพจร้านค้าออนไลน์เสริมสร้างช่องทางการโฆษณาประชาสัมพันธ์ช่วยให้ชาวนาชาวไร่เกษตรกรพ่อค้าแม่ค้าสามารถนำสินค้าเสนอขายผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตได้ค่ะศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลชุมชนแห่งนี้นะครับนับเป็นแห่งที่3ของประเทศไทยโดยความร่วมมือของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมกับสำนักงานการศึกษานอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัยที่เปิดอบรมชาวบ้านในชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมจะนำตัวสินค้าชุมชนเข้าสู่โลกออนไลน์เป็นการค้าเสรีผ่านระบบดิจิทัลนะครับเข้าสู่ยุคประเทศไทย 4.0 ขณะนี้ชาวบ้านตำบลบ้านกลางได้ตื่นตัวและพากันนำผลิตภัณฑ์ภายในชุมชนเข้าสู่เพจการค้าออนไลน์ทำให้มีช่องทางการจำหน่ายและเพิ่มรายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชนมากขึ้นครับก็นะเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆแล้วก็เป็นกิจกรรมดีๆนะคะเชื่อว่าอีกหน่อยถ้าหากผู้ซื้อกับผู้ขายสามารถติดต่อกันได้โดยตรงเราเองเป็นผู้บริโภคก็น่าจะได้ใช้สินค้าที่มีประโยชน์แล้วก็ได้คุณภาพรวมถึงราคาย่อมเยาด้วยโดยเฉพาะในส่วนของกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะมีสินค้าที่เป็นงานฝีมือนะครับที่ผ่านมาอาจจะต้องไปถึงที่ถึงจะสามารถซื้อได้แต่นี่ถ้าเขาสามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้นะครับตามที่อบรมเนี่ยก็สามารถที่จะย่นระยะทางให้ได้ใกล้มากขึ้นนะครับ